กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็มาอยู่วัดก็รู้สึกยังฟุ้งซ่านอยู่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีง่วงซึมค่ะโมหะมันเยอะนะเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปทำงานกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะเวลาจิตมีโมหะไปนั่งนิ่งๆยิ่งหลับเลยไม่ดีฟุ้งมากๆก็พอไปนั่งภาวนาก็หลับอีกนะงั้นอาศัยความเคลื่อนไหวของร่างกายมันกระตุ้นความรู้สึกตัวนะทำไปคุณแม่โมหะน้อยคุณแม่ตอนเป็นโยมอะเครื่องอยู่ของคุณแม่คือนั่งถักเรียกอะไรที่เป็นเหล็กสองอันนะถักถักสองอันนะถักหมวกถักอะไรเยอะแยะนะใส่ท้ายรถไว้ไปไหนเจอพระก็ให้ถวายเป็นเครื่องอยู่แทนที่จะนั่งสมาธิเดี๋ยวหลับแล้วก็ลุกกระดิกไปกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือก่อนมาอยู่วัดข้อค่อนข้างเพ่งเยอะที่รู้ว่าเพ่งเพราะว่าทำแล้วอึดอัดมากแล้วก็เหนื่อยพอมาอยู่วัดก็ลองทำตัวให้สบายขึ้นก็รู้สึกเครียดน้อยลงแต่ว่านานๆจะรู้ตัวทีคือฝูงไป 5-6 เรื่องรู้ตัวสักแค่เรื่องหนึ่งก็ยังบุญนะไม่ใช่ลงแต่เช้าเย็นๆแล้วรู้อะไรเงี้ยนานไป 5-6 เรื่องไม่เป็นไรนะฝึกรู้บ่อยๆต่อไปมันก็ชำนาญก็จะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นค่อยๆฝึกไปยังเพ่งอยู่นะเนี่ยเพ่งอย่างนี้ดูหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อจูนเท่ากับจิตของเราแล้วดูออกเปล่านะเห็นไหมว่าน่าเกลียดหนูเดินสลับกับขยับมือค่ะแต่ก็ยังรู้ไม่ค่อยทันไหนขยับให้ดูซิทำใจให้ปกติก่อนเริ่มต้นมันก็ผิดที่ใจแล้วใจไม่ปกติตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นแล้วก็ขยับไปตื่นเต้นก็ขยับไปไม่ต้องไปนั่งแก้ยังขยับไปบังคับจิตไปนะไหนเดินให้ดูซินึกว่าเป็นแคทวอล์กเดินดีกว่าขยับนะไปนั่งคนต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมปกติที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 3-4 เนี่ยทำยุบหนอพองหนอค่ะแต่ไม่มีความก้าวหน้าเลยค่ะหลวงพ่อดูออกแล้วก็เมื่อปี 6-1 นะคะก็ทำมาตลอดนะคะก็คืออัดตลอดหายใจไม่สะดวกพอเมื่อปี 6-1 เนี่ยก็มีพระอาจารย์องค์นึงอ่ะไปอยู่วิเวกท่านก็บอกว่าให้ทำตัวชิลๆโยมก็สบายใจก็ทำได้นะคะแล้วก็ไม่หลับ5คืนได้อ่ะค่ะก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะพอช่วงปีที่ผ่านมาปี62ทั้งปีเลยค่ะประมาณ10เดือนก็ฟังเทปของพระอาจารย์นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามก็รู้สึกว่าไม่ค่อยก็เลยไม่ค่อยพัฒนานะคะแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะก็ลองพิจารณาตัวเองดูว่ากลับไปทบทวนว่าเอ๊ะเราไม่พัฒนาจริงๆหรอไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยปรากฏว่าพอจริงๆแล้วก็คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ไม่ทราบคิดไปเองหรือเปล่านะคะก็คือเวลาคิดรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจหรือชอบใจหรือคิดหลงไปเนี่ยก็จะรู้ตัวแล้วก็บางทีก็เร็วบางทีก็ช้าแต่ช่วงหลังนี่ก็พอคิดปุ๊บนี่ก็รู้ตัวปั๊บเลยค่ะก็เลยไม่ทราบว่าตัวเองอ่ะคือคิดไปเองเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าค่ะอยากให้พ่อแนะนำค่ะแล้วคิดไหมว่าเข้าข้างตัวเองคิดมากเลยค่ะว่าเข้าข้างตัวเองคิดมากไปพัฒนาขึ้นเยอะแล้วล่ะแต่ร่องรอยที่เคยฝึกอ่ะมันยังอยู่เ
เนี่ยมีการมันจะไม่เป็นธรรมดาดูออกไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็เวลานั่งนั่งเวลาทำตามรูปแบบอะนะโยมเมื่อก่อนโยมก็จะไม่ทราบพองยุบก็ไม่เคยได้เลยค่ะจนพระอาจารย์บอกว่าให้ลองสวดอิติปิโสดูก็ได้แค่ครั้งสองครั้งหลังจากนั้นก็ต้องหาแบบอุบายใหม่เรื่อยๆพอครั้งที่มาอยู่วัดเนี่ยค่ะก็ภาวนานะคะก็อรหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามีหังบวกกับละโชหรนังและชังหรติปรากฏว่า3วันที่อยู่เนี่ยก็จิตก็นิ่งขึ้นเหมือนไม่กระสับกระส่ายค่ะแล้วก็หายใจก็ดีขึ้นค่ะออกไปมันก็ใช้ไม่ได้นะมันเป็นอุบายเนี่ยใช้ซ้ำซากไม่ได้นะเดี๋ยวก็ไม่ลงจับหลักให้แม่นอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นทีหลังมันเป็นปัญญานำสมาธิอ่านใจตัวเองไปสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นคอยรู้เรื่อยๆดีไปฝึกต่อมีกันบ้านไหมคะนี่ไงให้แล้วขอบพระคุณค่ะให้คนนึงเขาก่อนก็แล้วกันสุภาพสตรีก่อนเพราะหัวใจใกล้วายกราบนมัสการค่ะค่ะมาอยู่ที่นี่ก็มีแต่ฟุ้งกับหลับอยู่สองอย่างค่ะฟุ้งกับหลับมันของคู่กันฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องหดหูซึมเศร้าเป็นของคู่กันธรรมดาไปดูในจิตตานุปัสสนาคู่ที่สี่นะฟุ้งซ่านกับเสื่องซึมไปเนี่ยคู่กันทำไงดีอ่ะทำไงดีเวลานั่งสมาธิก็นั่งได้สักสิบนาทีค่ะหลังจากนั้นต้องใช้อุบายต้องใช้นั่งหนอถูกหนอค่ะหลวงพ่อไม่รู้ว่ามันควรทำไหมลุกขึ้นมาทำงานเคลื่อนไหวไปเลยจุดที่ยังพลาดอยู่เพราะว่าเราทำไปด้วยความคาดหวังว่ามันจะดีดูออกเปล่าดูออกค่ะนั่นแหละตัวนั่นแหละขวางไว้ใจเรายังโลภอยู่ใจไม่ได้เป็นกลางเมื่อที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยหวังผลตลอดเลย มันก็เลยไม่ได้ผลเพราะกิเลสมันยังอยู่คือโลภะมันยังอยู่ต่อไปนี้นะอ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกอะไรเนี่ยไปส่วนจะบริกรรมจะอะไรก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าบริกรรมแล้วจะสงบตลอดอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่มีใครทำได้ไม่เคยสงบเลยครับเหมือนจิตมันพูดตลอดเวลาค่ะทั้งหลับทั้งตื่นพูดใช่จิตมันช่างพูดก็รู้ว่ามันช่างพูดนะดูมันไปอย่าไปเกลียดมันอย่าไปโกรธมันอย่าไปหาทางแก้ไขมันรู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยใจร่มอ่ะพอพูดมากเจ็บคอขอบคุณค่ะการพูดภาษาสมัยใหม่หน่อยกับนักพิธีการครับหลวงพ่อให้ไปดูตัวเพ่งครับแล้วก็เห็นยังเห็นแล้วครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังเห็นแล้วครับดีขึ้นเยอะแล้วล่ะครับผมดูจิตที่ไหลเคลื่อนไปเคลื่อนมานั่นแหละแค่นั้นพอดูตรงนั้นนะถึงจบได้เลยนะเพราะว่าขั้นแตกหางจริงก็ลงมาอยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตนี่แหละจะเริ่มต้นไปดูกายดูเวทนาดูกิเลสดูอะไรก็ตามสุดท้ายมันลงมาที่จิตดวงเดียวนี่เองแล้วเข้ามาตรงนี้ได้เลยก็เข้ามาไม่ได้ก็ค่อยไปไต่เต้ามาดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นจิตทํางานได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้เราเป็นแค่คนดูนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนั้นเราก็เห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลาเวลาต้องการพักน้อมจิตไปอยู่ในความว่างลองหลับตาทำใจสบายรู้สึกไหมมันมีความว่างๆอยู่เข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยแค่นี้มันก็ได้สมาธิแล้วสังเกตไหมตอนถอยออกมาเนี่ยจิตมันยังไม่กลับมาปกติเห็นไหมมันยังค้างอารมณ์ในอรูปตัวนั้นอยู่เ
งั้นเวลาจะถอยออกมาเนี่ยพรวดออกมางี้ไม่ได้นะต้องค่อยๆกลับมาที่กายหายใจให้แรงขึ้นนะจิตจะค่อยๆถอนไม่กิ้มถอนพรวดออกมาแล้วมันจะอย่างนี้นะตัวนี้เป็นที่พักนี่พอใจเราได้พักผ่อนพอสมควรดูมันไหลไปไหลมาเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็รู้นะแล้วพอหมดแรงก็ไปอยู่ในความว่างๆลองเข้าไปในความว่างใหม่สิหาไม่เจอแล้วเห็นไหมมันวุ่นวายวุ่นไม่รู้ว่าวุ่นมันใส่เห็นไหมรู้อย่างที่เป็นใช้ได้แล้วดีบางคนว่าหลวงพ่อลำเอียงสอนหนูนะบอกไม่เห็นมีอะไรเลยสอนคนอื่นสอนเยอะสอนละเอียดประณีตไปดูตัวเองไป หลวงพ่อก็สอนให้ตามที่เราทำได้นั่นแหละครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนั้นสอนเป็นช็อตๆไปหลวงปู่ดูลไปเรียนกับท่านท่านก็สอนอย่างนี้ยกเป็นครั้งสุดท้ายท่านรู้ว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วท่านสอนแบบทิ้งทวนเลยเราต้องมาทำ20กว่าปีการบ้านข้อสุดท้ายเนี่ยกว่าจะเข้าใจแต่ถ้าก่อนหน้านั้นท่านจะสอนเป็นขั้นๆไปเป็นลำดับเราดูอันนี้ได้เราไปบอกท่านท่านบอกไปดูใหม่ทำอย่างนี้ท่านไม่บอกว่าทำยังไงนะท่านบอกไปทำยังไงทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมเราก็มาดูท่านว่าแล้วผิดอีกแล้วมาทำใหม่คราวนี้เจ๋งแล้วถูกแล้วส่งกันบ้านบอกไปทำใหม่นะผิดอีกแล้วส่งกันบ้านทีไรมีแต่เรื่องผิดทุกทีเลยท่านหลังถึงเข้าใจไม่ใช่ว่าเราทำผิดนะท่านชมว่าเราฉลาดถ้าเราเก่งแต่ที่เราปฏิบัติเนี่ยที่เรารู้สึกผิดเนี่ยเพราะว่าพอเราพัฒนาขึ้นไปเนี่ยของเก่าเนี่ยมันต้องทิ้งไปนะของเก่ามันเคยถูกอ่ะมันก็ไม่ถูกแล้วอย่างเราเรียนป.1 เนี่ยก็ขึ้นมัธยมนะทำเลขป.1 ตลอดเนี่ยทำถูกไหมก็ทำถูกทำเลขป.1 ไม่ผิดหรอกแต่มันงี่เง่าทำไมทำอยู่แค่นั้นแล้วพัฒนาคุณงามความดีความรู้ความสามารถพัฒนาไปได้ในบางทีเจอหลวงปู่แล้วท่านส่วนใหญ่ท่านจะไม่ชมนะใครไปหาเนี่ยท่านไม่ถูกงี้ไม่ถูกงี้ไม่ถูกงี้แต่หลวงพ่อท่านไม่ว่าหรอกหลวงพ่อเคยไม่ถูกครั้งเดียวนอกนั้นท่านก็โอเคถูกแล้วไปทำอีกประโยคที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อมากที่สุดนะไปทำอีกไอ้หนุ่มเนี้ยเพ่งแล้วรู้สึกเปล่าใจแข็งแข็งแล้วใช้ได้นะเอ้าใครจำเป็นเบอร์สองเบอร์ห้าเบอร์สามเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองเอาเท่านี้ก่อนนะเบอร์สองว่ามากราบนมัสการหลวงพ่อครับครับผมมีอยู่สองข้อเมื่อปี35ผมได้นั่งสมาธิอย่างที่เรียนรู้ในหนังสือนะครับเสร็จแล้วผมก็ได้อยู่3อย่างได้ว่างได้ฝุ่งแล้วก็ได้นั่งนะครับอืมดีครับแล้วเมื่อปี62ปลายเดือนธันวาผมธรรมดาผมฟังอยู่ประมาณ2เดือนฟังประวัติหลวงปู่มั่นก็ได้ใจนะครับแต่วันหนึ่งไปโดน YouTube ของหลวงพ่อมือไปโดนได้อย่างไรก็ไม่ทราบแต่ถือว่าเป็นบุญของผมจริงๆนะครับนั่นแหละเขาเรียกกรรมจัดสรรเป็นบุญจริงๆนะครับแล้วผมได้ทำ
วันแรกที่ผมทำตามหลวงพ่อฟังพ่อก็ทำเลยขึ้นไปทำที่หิ้งพระในทันทีที่หน้าหิ้งพระเสร็จแล้วได้เหมือนกันได้กระจายเลยครับพ่อเป็นอย่างกับฝุ่นเลยแป้งฝุ่นละอองไปหมดเพราะว่าที่หลวงพ่อพูดนะผมทำทั้งหมดกายก็ดูติดก็ตามกายก็ทุกอย่างทำหมดโอ้โหกระจายทำไม่ได้หยุดไปสองสามวันแล้วไปทำใหม่แต่มีเหตุหลวงพ่อเมื่อวันที่สามมกราติดเป็นอย่างนี้เลยหลวงพ่อแน่นอย่างเนี้ยวันที่ผมขับรถไปผมพุทโธตามจิตอยู่แล้วไปถึงประมาณกลางทางที่จะไปสุพรรณสุพรรณนะครับกรุงเทพไปสุพรรณแล้วก็ได้ยินเหมือนใครบอกว่าลองย้อนชีวิตตัวเองดูสิเออดีย้อนไปแล้วตั้งแต่50ของผมนะวันปัจจุบันนี้50ไปยันในท้องแม่นะครับมันฟูมฝ่ายอะไรก็ไม่รู้น้ำตามันไหลแบบไม่อย่างไม่คาดฝันมันไหลเป็นน้ำหลวงพ่อตรงนั้นคืออะไรครับปิติครับวันนี้ก็ข้อที่หนึ่งก็อยากให้หลวงพ่อแก้กรรมฐานที่ผมทำอยู่นะครับอย่ารักษาจิตปล่อยให้จิตทำงานนะอย่างควบคุมมากไปมันจะเครียดการปฏิบัติเนี่ยต้องชิวๆนะ เครียดไปเอาอีกข้อหนึ่งครับเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างวันที่3ยันวันที่8รู้สึกมันมีพลังมีร่างกายเหมือนมีพลังช้างสารทำงานสติปัญญาเฉียบแหลมนั่นคืออะไรนะครับพ่อก็จิตมันได้พักนะมันก็ปราดเปรียวว่องไวไปช่วงหนึ่งแต่จุดสำคัญเนี่ยนะสมาธิเรายังไม่ถูกนะใจเรายังถูกควบคุมถูกบังคับเยอะไปทำตัวให้สบายอย่าหวังว่าปฏิบัติแล้วจะได้อย่างโน้นอย่างนี้จะดีอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ดีก็ได้ไม่ดีรู้ว่าไม่ดีไม่สุขรู้ว่าไม่สุขไม่สงบรู้ว่าไม่สงบอยากดีรู้ว่าอยากอยากสุขรู้ว่าอยากนะอยากสงบรู้ว่าอยากนะอ่านตัวเองไปเรื่อยๆการปฏิบัติไม่ใช่การทำอะไรแต่เป็นการรู้ทันว่ากายมันทำอะไรใจมันทำอะไรเป็นแค่รู้ทันมันเท่านั้นเองของคุณยังทำอยู่รู้สึกไหมครับทำอยู่ครับเออนั่นแหละมันผิดตรงนั่นแหละปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรดูกายมันทำดูใจมันทำนะเราไม่เกี่ยวข้องดีเบอร์ห้าขอขอบคุณหลวงพ่อนะครับหลงแล้วรู้ไหมตอนที่ส่งมาอ่ะเออต้องอย่างนั้นนะเบอร์ห้าอยู่ที่ไหนนู่นนู่นนพวกเราก็ส่งตามยถากรรมส่งไปเรื่อยไม่รู้ทิศทางการปฏิบัติก็ต้องมีทิศทางนะปฏิบัติส่งเดชไม่ได้ปฏิบัติมีทิศทางคือรู้ว่าปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างเราจะทำสมถะเนี่ยทำเพื่ออะไรเพื่อให้จิตได้พักผ่อนได้มีเรี่ยวมีแรงไม่ใช่ทำให้เกิดปัญญาจะทำอย่างไรน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงมือทำเดี๋ยวมันก็ได้จะเจริญปัญญามีจิตเป็นคนดูเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานก็จะได้ความจริงเบอร์ห้าว่ามากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะปีที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่มีแรงโยมก็กลับไปทำตามที่หลวงพ่อบอกตลอดทั้งปีอะค่ะไม่ทราบตอนนี้จะพอมีแรงขึ้นบ้างหรือยังรู้ไหมรู้ค่ะจิตมีแรงขึ้นมากๆค่ะนั่นแหละไปทำอีกหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วเวลาสวดมนต์เนี่ยมันมีปิติเราจะข้ามปิติตรงนี้ได้ยังไงเจ้าค่ะเราไม่ข้ามปิติมีปิติเรารู้ว่ามีปิติปิติครอบงำใจรู้ว่าปิติครอบงำใจแล้วก็ปิติก็จะแยกออกจากใจนะมีปิติก็รู้ว่ามีปิติใจเป็นกลางรู้เฉยเฉยหรือรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วตอนกลางวันธรรมดาเนี่ยบางทีปิติมันก็ครอบขึ้นมาเนี่ยรู้ว่ามันครอบไม่ยินดียินร้ายก็ยินดียินร้ายแหละ
เจ้าค่ะชอบเจ้าค่ะนั่นแหละยินดีก็รู้ว่ายินดีนะไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเออใช่อ๋อแล้วรู้เฉยๆหรือเจ้าค่ะใช่แล้วต้องทำยังไงต่อเจ้าค่ะไม่ทำมีอะไรมาให้รู้ก็รู้ใหม่เจ้าค่ะจะเห็นแต่ว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปเห็นตรงนี้เจ้าค่ะเห็นว่าปิติมาแล้วก็เบาลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เบาลงแล้วก็หายไปนั่นอย่างนั้นแหละถูกแล้วอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติเจ้าค่ะไม่ใช่ปิติมาก็ดีใจไม่รู้ว่าดีใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะรู้เจ้าค่ะถ้ารู้เราก็ใช้ได้แล้วเก่งตอนธรรมดาเนี่ยโยมเห็นการปฏิบัติเนี่ยมันพังทลายไปต่อหน้าต่อตามันเป็นยังไงเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกเพราะลืมไปแล้ว คือมันเห็นแล้วมันดับไปแล้วอ่ะเจ้าค่ะโยมก็ไม่ได้จำเอาไว้เอออย่างนั้นแหละดีจำเอาไว้มันก็เป็นความจำนะเจ้าค่ะดูความจริงไปทุกอย่างมันเกิดแล้วดับนั่นแหละดีแล้วแล้วบางทีนะมันถึงละเอียดถึงขนาดไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรดับนะมันเห็นว่าบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับถ้าเห็นอย่างนี้ดีนะเคยเห็นตัวนี้เจ้าค่ะแต่ก็จำไม่ได้เจ้าค่ะจำไม่ได้ความจำเสื่อมเปล่าเจ้าค่ะเนาะเสื่อมเป็นช่วงๆ จำไม่ได้มีสองอย่างนะจิตไม่สนใจจิตเอาแต่หลักว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับอีกอันนึงความจำมันเสื่อมไปหลวงพ่อเจ้าคะแล้วเวลาที่เราเกิดเวทนาทางกายเนี่ยคือโยมจะปวดหัวมากๆอ่ะเจ้าค่ะตรงนั้นโยมจะควรทำอย่างไรไปหาหมอหาเขาเจ้าค่ะกินยาแล้วก็ใจเรายังฟุ้งอยู่นะค่ะตื่นเต้นเจ้าค่ะสมาธิเราตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหมดูออกเจ้าค่ะตื่นเต้นมากๆเจ้าค่ะตื่นเต้นเนี่ยส่วนตื่นเต้นใครตื่นเต้นดูออกไหมใครเป็นคนตื่นเต้นดูสิไม่ทราบเจ้าค่ะดูไปสิมันไม่มีคนตื่นเต้นหรอกมันไม่มีเราตื่นเต้นหรอกมีความตื่นเต้นแต่ไม่มีคนตื่นเต้นต่อไปเวลาโกรธมีความโกรธแต่ไม่มีคนโกรธเวลาโลภมีความโลภแต่ไม่มีคนโลภโยมเห็นเวลาโยมโกรธเนี่ยโยมเห็นเหมือนกับมีตัวอะไรกระโดดออกไปโกรธแต่ไม่ใช่ตัวโยมโกรธนั่นแหละดีดูอย่างนั้นแหละเบอร์สามตัวเราไม่มีไปดูเรื่อยๆไปขอบพระคุณเจ้าค่ะเบอร์สามอยู่ที่ไหนตื่นเต้นผสมดีใจก็รู้นะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เคยเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันค่ะคือเวลาที่จิตไหลไปแล้วก็ภาพที่เห็นมันจางหายไปค่ะแต่มาช่วงระยะหลังเหมือนจิตมันไม่เดินปัญญาเลยค่ะหลวงพ่อจะขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อมันยังฟุ้งอยู่ถ้าฟุ้งอยู่ไม่เดินปัญญาหรอกรู้ไหมใจฟุ้งซ่านทราบค่ะนั่นแหละไปฝึกในรูปแบบทุกวันนะค่ะค่ะแล้วต่อไปจิตมันมีกำลังเนี่ยมันเดินปัญญามันชอบเดินปัญญาอยู่แล้วล่ะแต่บางคนไม่ชอบเดินนะบางคนไม่ชอบเดินปัญญามันจะนิ่งเฉยๆของคุณไม่ต้องกลัวหรอกมันฟุ้งเก่งค่ะงั้นมันจะเดินปัญญาง่ายอย่างเวลาที่ใจไหลไปคิดแล้วพอภาพที่มันจางหายไปแล้วทำไมจิตมันมีความสุขขึ้นมาอยู่ชั่วนึงอะค่ะมันมีสมาธิขึ้นมาใจไหลไปคิดรู้ว่าใจไหลไปคิดหรือรู้เรื่องที่คิดรู้ว่าใจไหลไปคิดค่ะเออถ้างั้นถูกนะพอเรารู้ทันใจที่ไหลไปคิดใจก็ไม่ไหลใจก็ตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาใจก็มีความสุขต่อไปพอเก่งกว่านี้นะพอไหลแล้วรู้ว่าไหลใจจะเป็นอุเบกขานะไม่ต้องตกใจความสุขเป็นของหยาบกราบขอบพระคุณค่ะเบอร์11อยู่ที่ไหนเบอร์11นู่นท้ายห้องกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูทำทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนจริงเหรออันไหนที่ไม่สมควรทำก็ลดลงไปได้เยอะค่ะเออดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี้ยสติก็น้อยสมาธิก็ไม่พอตอนนี้ก็เลยมาเจริญเมตตานะคะ
แล้วก็มีความสุขแต่ว่าพบว่าความสุขนี่มันเสียแทงมากก็เลยความสุขที่เคยมากอะค่ะมันก็เบาลงไปเยอะแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นอุเบกขานะคะใช่เมื่อกี้ก็บอกแล้วความสุขเป็นของเสียดแทงดูออกแล้วใช่ไหมค่ะแล้วมันจะไปอยู่ที่อุเบกขาก็คือหนูก็เลยอยากให้หลวงพ่อดูว่าหนูเดินอย่างนี้ถูกไหมอะค่ะถูกไปทำอีกสาธุค่ะแล้วก็เวลาเจริญเมตตาเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับลมด้วยเป็นไรไหมคะไม่เป็นนะค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อคะน้องข้างๆเขาอยากให้หลวงพ่อดูเขาด้วยหลวงพ่อเมตตาเขาหน่อยได้ไหมคะแล้วเขาอยากให้ดูหรือเปล่าใช่ค่ะเขากระซิบบอกอะค่ะโผล่หน้าขึ้นมาดูเสร็จแล้วนั่งได้คอยรู้ทันจิตตนเองนะอย่างเมื่อกี้ตอนความใหม่มันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้ใจมันก็โปร่งสบายดีอยู่หรอกนะก็คอยเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเบอร์12ขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนยกมืออยู่นี้ค่ะดีว่าไปค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านเรื่องให้ไปดูกิเลสอย่างละเอียดค่ะทีนี้ดูต่อไปเห็นความดื้อด้านดื้อรั้นนะคะแล้วก็เหี้ยมเหมือนเหี้ยมเกียมกับใจตัวเองใช่ค่ะรู้ไปนะแล้วก็ล่าสุดรูปแบบฝึกในรูปแบบอะค่ะตอนหลังทางโลกมันต้องทำงานเยอะหนูก็เปลี่ยนเป็นสวดมนต์ในใจอะค่ะทีนี้ก็เห็นจิตไหลอะค่ะทีนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ยังเหนื่อยอยู่อะค่ะไม่เติมพลังให้จิตอะค่ะเวลาจะเติมพลังให้จิตก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะที่สบายสบายไหนขอดูหน้าอีกทีมันยังไม่ค่อยสบายหรอกโทสะมันแทรกให้ไปรู้ทันจิตมันไม่ชอบจิตมันหงุดหงิดจิตมันมีโทสะนะรู้ลงไปเดี๋ยวมันดับไปแล้วใจก็สบายขึ้นลองหายใจซิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวดูออกไหมเวลาเราหายใจจิตมันหนีไปคิดเป็นระยะใช่ค่ะนะดูไปหายใจนะแล้วก็รู้ทันจิตที่มันหลงไปคิดไม่ว่ามันนะอย่าไปโมโหมันเราขี้โมโหนะค่ะกลับมาสักการค่ะเชิญกลับบ้านนะพวกที่ยกมือตะกี้นี่ก็ไปถามผู้ช่วยสอนนะนี่หมดนะท่าน